สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมมาเจอแบบฝึกหัดนะครับในส่วนของบทที่1กันก็คือ 1.4 ถึง 1.6 เนี่ยจะมีแบบฝึกหัดในการสร้างโมเดลนะครับโมเดลที่เราจะสร้างก็จะเป็นรูปทรงขวดนะครับจากนั้นก็ลองเอารูปทรงนี้ไปตัดเฉือนกับชิ้นงานที่เราอยากจะออกแบบในลักษณะของแม่พิมพ์หรือว่ามนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูรายละเอียดด้วยกันก่อนนะครับผมจะตั้งนะครับ workspace นะครับยังคงเป็น 3D นะฮะ 3D modeling อยู่นะครับผมแล้วก็ให้มีรูปแบบนะครับการใช้งานก็คือ1มีเมนูบาร์นะครับ2มีแถบริบบอนอยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมเลือกใช้หน้าโฮมนะครับเป็นหลักนะครับแล้วก็รูปแบบเป็น 2D modeling อยู่นะครับ 2D ก็คือรูปแบบตัวนี้นะครับอ่ะเลเยอร์ที่ผมเลือกใช้งานเป็นเลเยอร์โปรไฟล์น้องๆคนไหนที่อยากจะเปิดตามนะครับแนะนำให้ใช้คอร์สเรียนนี้นะคอร์สเรียนที่สั่งไปนะครับหรือใครที่ยังไม่ได้สั่งก็สามารถสั่งไปได้นะครับเป็นคอร์สเรียนการฝึกสร้างโมเดลทั้งงานเครื่องกลแล้วก็โมเดลในส่วนของโยธาสถาปัตย์นะครับมีสอน2คอร์สหลักๆอยู่ในนี้ก็คือเครื่องกลแล้วก็โยธาสถาปัตย์แต่ว่าจะมีการเน้นสอนการใช้งานคำสั่งพื้นฐานด้วยนะครับมีจำหน่ายใน Shopeeแล้วก็ Lazada อยู่บางช่วงก็จะมีโปรโมชั่นนะครับลองเช็คทั้ง Shopee แล้วก็ Lazada ด้วยนะครับผมโอเคมาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับอย่างที่บอกไปนะผมเลือกใช้งานเป็น Layer Profile ก่อนนะครับไปที่คำสั่ง L Enter นะครับ L Enter นะครับผมจะลองสร้างชิ้นงานนะครับในระดับความสูงนะครับผมจะสร้างที่ชิ้นงานที่มีขนาดนะครับ 30 เซนหรือว่า 300 นะครับ 300 มิลนะครับก็อยู่ที่ขนาดนี้นะครับปรับชิ้นงานขึ้นมาประมาณนี้ครับผมปิดกริดออกไปนะครับไม่ได้ใช้กริดนะฮะจากนั้นตัวขวดนี้ที่ผมจะสร้างนะครับจะมีขนาดนะครับความกว้างนะครับความกว้างอยู่ที่180นะครับความกว้าง180ผมคลิกสร้างนี้เลยนะครับป้อนค่า180 enter ไปนะครับแล้วก็นะครับเลือกคำสั่ง move นะครับ m enter เนี่ยคลิกที่ชิ้นงานคลิกขวาแตะที่จุดกึ่งกลางที่มีจุดสามเหลี่ยมนะครับขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงถ้าใครไม่มีจุดสามเหลี่ยมหรือไม่มีจุดกึ่งกลางนะครับให้เลื่อนเมาส์มาที่กริดนะครับคลิกขวาไปที่กริด setting นะครับจากนั้นให้ตรวจสอบที่ snap ก่อนนะครับ object snap เลือก select all ทั้งหมดก่อนณตรงนี้นะครับจากนั้นกดโอเคไปนะครับการเรียงของ status bar ของผมบางคนอาจจะเรียงเป็นแถวเดียวหรือบางทีอาจจะเรียงเป็น2แถวอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับลองดูก่อนนะฮะโอเคผมไปที่ M enter หรือว่า move นะครับคลิกที่ชิ้นงานคลิกขวาแต่ที่จุดกึ่งกลางลากมาที่ตรงนี้ครับผมจะได้กึ่งกลางในการสร้างชิ้นงานก่อนนะครับจากนั้นผมจะ copy ชิ้นงานตัวนี้ขึ้นมานะครับ CO นะครับ CO enter นะฮะโอเคผมจะได้ขนาดตัวนี้ออกมาก่อนนะครับทีนี้ในส่วนของคอขวดคอขวดนะครับผมไปที่ CO enter หรือว่า copy นะครับผมขยับออกมานะครับผมจะเลือกใช้ที่20มิลนะครับประมาณนี้ก็คือครึ่งหนึ่งก็คือ20นะครับถ้ารวมก็จะเป็น40นะครับสำหรับคิ้วนะครับหรือว่าตัวคอขวดเนี่ยจะมีรูปทรงอีกแบบหนึ่งผมก็จะขยับลงมานะครับในที่นี้ผมจะใส่ที่10นะครับเป็นรูปทรงนี้ที่จะสร้างอาร์คนะครับจากนั้นระยะสโลประยะสโลปนะครับผมจะวัดจากก้นขวดขึ้นมานะครับปรับขึ้นมาที่นะครับตรงนี้จะใช้ที่ประมาณ150นะครับโอเคนะครับอันนี้คือรูปแบบที่ผมตั้งไว้นะครับตัวนี้คือเส้นหลักนะครับตัวนี้คือเส้นหลักนะครับเส้นทุกส่วนอันนี้เป็นเส้นหลักที่เราตั้งไว้นะครับโอเคจากนั้นนะครับผมจะใส่ dimension ลองดูนะครับไปที่ dimension annotate เลือกใช้ linear หรือว่า dli นะครับ dli นะครับในทีนี้ผมแตะที่ชิ้นงานนี้นะครับดึงออกมาน้องๆจะเห็นนะครับมันจะมีขนาดเล็กลองใช้ลองเปลี่ยนนะครับสไตล์นะครับลองเปลี่ยนสไตล์นะไปเป็น standard นี่นะครับหรือคลิกที่ชิ้นงานตัวนี้หรือคลิกที่ตัว dimension นะครับแล้วไปใส่ที่ standard นะครับจะเห็นว่าดีเทลจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยฮะแล้วค่อยไปปรับขนาดความโตของเขาอีกทีนึงก็ได้นะครับไปปรับขนาดความโตของเขาอีกทีนึงก็ได้แต่ถ้าต้องการอยากจะใช้เป็นรูปทรงเดิมสไตล์เดิมนะครับก็จะมีพวกนี้นะครับให้น้องๆสามารถที่จะทดลองเลือกใช้ได้
ในกรณีที่เราเปลี่ยนไปเป็นสแตนดาร์ดตั้งแต่ตอนแรกนะครับแล้วก็ใช้ลีเนียร์นะครับในกรณีนี้นะครับชิ้นงานมันจะออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะมีขนาดเล็กนี่นะมันจะมีขนาดเล็กนะครับเราสามารถปรับไดเมนชันได้เช่นสมมติว่าผมเลือกใช้เป็นสไตล์นะครับสไตล์ ISO ตัวนี้ที่ไม่ใช่ annotative นะครับเป็น ISO นี้นะฮะกดเข้าไปนะครับลองติ๊กออกมานะครับขนาดมันจะมีความโตขึ้นมาพอประมาณแบบนี้ครับเห็นไหมนี่นะฮะขนาดความโตมันจะขึ้นมาคลิกที่ชิ้นงานนะครับผมจะไปไว้ที่ layer dim ให้เป็นเส้นสีแดงนี่ครับโอเคนะจากนั้นไปที่จากนั้นผมตั้ง layer dim เป็น layer ชิ้นงานนะครับไปที่ annotate ยังคงเป็นสไตล์ standard อาจจะคงเป็น ISO อยู่นะครับเป็น ISO อยู่เนี่ยนะก็จะเป็นรูปสไตล์นี้ออกมาอยู่นะครับแล้วก็ DLI Enter ไปนะครับนี่คือระยะที่ผมมาร์คให้เห็นนะครับ10ผมไปที่ Continue Art นะครับแตะตรงนี้แตะที่ชิ้นงานนี้น้องๆจะเห็นนะครับขนาดหรือว่า Dimension ประมาณนี้ถ้าต้องการปรับแต่งให้ Dimension มีขนาดสูงโตขึ้นนะครับคลิกที่ ISO นะครับไปที่ Modify นะครับไปที่ซีโบแอนด์แอโร่ผมจะปรับตัวนี้ไปเป็น5นะครับแล้วก็เช็คผมจะปรับไปเป็น5นะครับกดโคลดออกไปเทคจะมีขนาดความโตขึ้นมาประมาณนี้อ่ะโอเคผมได้ดีเทลประมาณนี้นะครับจากนั้นผมจะลองสร้างชิ้นงานรูปทรงขวดขึ้นมานะครับก่อนอื่นไปที่หน้าโฮมก่อนนะครับผมจะใช้คำสั่ง arc นะครับ arc หรือว่า a enter เนี่ยหรือไว้ที่เมนู draw นะครับเลื่อนเมาส์ลงมาที่หัวข้อ arc นะครับผมจะใช้ arc 3 point นะฮะคลิกเข้าไปที่ชิ้นงานตัวนี้ผมจะแตะที่ตรงนี้นะครับกึ่งกลางที่เราจะหานะครับเราสามารถหากึ่งกลางหรือกะประมาณตัวนี้ได้แล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่ประมาณนี้ถ้าชิ้นงานนะครับไม่ออกมาเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับให้เรากด S ฉีกออกไปนะครับปิดโหมดแสดงผลก็คือ all term mode นะครับน้องๆก็ใช้ arc ใหม่ a enter เนี่ยนะฮะแล้วก็แตะที่ตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนเมาส์กะมาที่ประมาณนี้กึ่งกลางนะครับแล้วก็ออกมาอย่างนี้จะได้ส่วนโค้งลักษณะนี้ขึ้นมานี่นะครับจะได้ส่วนโค้งลักษณะนี้ขึ้นมานี่นะครับอันนี้เป็นแค่ตัวจำลองนะครับจากนั้นนะครับไปที่กด space bar ใหม่นะครับผมเลือกชิ้นงานแบบนี้กะที่ประมาณนี้นะครับมาที่สไตล์นี้นี่นะครับ space bar ใหม่หรือที่ชิ้นงานนี้นี่ครับก็จะออกมาเป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับโอเคถ้าต้องการจะปรับแต่งเดี๋ยวผมลบเส้นเมนออกไปก่อนนะเส้นหลักตัวนี้นะครับออกเป็นแบบนี้นี่นะครับเส้นหลักจะออกมาเป็นแบบนี้นี่นะครับไปที่คำสั่งทีม TR นะครับชุดนี้ไม่เกี่ยวลบออกไปก่อนนะครับโอเคทำการปรับแต่งตรงส่วนนี้เราสามารถใช้คำสั่ง Fillet เข้ามาช่วยได้นะครับไปที่ในส่วนของ Modify เลือกใช้ Fillet หรือว่า F Enter เนี่ยนะฮะไปที่ตรงนี้นะครับเลือก R หรือว่า Radius ป้อนค่านะครับในที่นี้ผมจะใส่ประมาณนะครับจุดไม่ใช่4ผมจะใส่ที่ 2.5 Enter นะครับทดลองนะครับ 2.5 Enter จะเห็นนะครับมันจะมีการปรับคอใหม่แบบนี้นะฮะถ้าน้องๆโอเคก็เลือกแบบนี้ได้เลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ space bar เลือก radius นะครับผมจะใส่ที่5 enter นะครับลองดูนะครับมันจะช่วยทำโค้งตัวนี้ขึ้นมาถ้ายังไม่พอใจนะครับกดที่ radius ใหม่ลองใส่สัก20 enter นะครับ space bar radius นะครับ20 enter นะครับนี่นะครับมันจะปรับ smooth ขึ้นมานะลองปรับดูได้นะครับลองทำดูได้นะโอเคเช่นเดียวกันนะครับข้างล่างนี้เหมือนกันณตรงนี้ผมจะใช้สไตล์นี้ขึ้นมานะครับผมจะเอาสไตล์นี้เลยโอเคก่อนอื่นนะครับผมจะเก็บดิเมนชันก่อนนะครับอันนี้เป็นดิเมนชันเนาะจะปิดนะครับเราจะตั้งเลเยอร์โปรไฟล์ขึ้นมาเป็นเลเยอร์ใช้งานก่อนแล้วก็ปิดในส่วนของดิมไปนะครับถ้าเราปิดตรงนี้ไปนะครับจะเห็นว่าชิ้นงานตัวเมนมันหายไปด้วยให้เราเปิดขึ้นมาใหม่ก่อนแล้วก็ทำการย้ายชิ้นงานทั้งหมดนี้นะครับไปไว้ในเลเยอร์โปรไฟล์ซะนี่นะครับผมจากนั้นก็ปิดดิมนะครับโอเค
ผมจะทำการตัดเฉือนชิ้นงาน TR Enter นะครับแล้วก็ตัดตรงนี้ไปตัดตรงนี้ไปนะครับโอเคเรามาดูรูปแบบรูปทรงแรกนะครับอย่าลืมนะครับน้องๆสามารถที่จะปรับแต่งตรงนี้ได้ผมจะ copy ชิ้นงานออกมาให้เห็นก่อนอยากจะให้น้องดู2แบบด้วยกันนะครับในกรณีของการสร้างโมเดลนะครับแบบแรกเราใช้ตัวของเขาสร้างได้เลยนะครับโดยไปที่เมนู Draw แล้วเลือกใช้ Region คุมชิ้นงานนะครับแบบนี้คลิกขวาเราสามารถตรวจสอบได้ถ้าชิ้นงานที่พร้อมจะขึ้นเป็นโมเดลนะครับเราสามารถตรวจสอบโดยไปที่ Realistic นะครับผิวจะต้องมี Surface แล้วก็จะต้องติดกันเป็นผิวแบบนี้นะฮะเป็นผิวแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าเป็นแบบนี้จะสามารถสร้างชิ้นงานได้โดยตรงแต่ถ้าไม่ได้ขึ้นเป็นเซอร์เฟซมันจะสร้างชิ้นงานยากนะครับวิธีการถ้าต้องการจะลองสร้างเป็นโมเดลนะครับใหม่นะครับให้เราลองกดไปตรงนี้ก่อนแล้วก็กดจอยนะครับจอยชิ้นงานก่อนนะนะครับมันมีหลายเทคนิคหลายวิธีคลิกไปแบบนี้นะครับชิ้นงานจะเชื่อมกันนะฮะชิ้นงานจะเชื่อมกันแบบนี้จากนั้นก็ modify แล้วก็จอยใหม่นะครับคลิกชิ้นงานตัวนี้คลิกชิ้นงานตัวนี้คลิกชิ้นงานตัวนี้นะครับที่ขวาแล้วก็ลองดูนะครับว่าชิ้นงานเชื่อมติดกันไหมในกรณีก็คือเชื่อมติดกันนะครับแต่ถ้าลองใช้ Region แล้วไม่ได้เราจะใช้อีกเทคนิคนึงนะฮะเราจะใช้อีกเทคนิคนึงนะครับผมจะคุมไปที่ชิ้นงานก่อนนะแล้วก็คลิกขวานี่นะครับไม่ได้ขึ้นเป็นผิวขึ้นมานะครับไม่ได้ขึ้นเป็นผิวขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ชิ้นงานถูกเชื่อมเป็นชิ้นงานชิ้นเดียวกันแล้วนะครับโอเคกับวิธีที่2นะครับชิ้นงานที่เราเห็นยังแยกเซกเมนต์กันอยู่ยังแยกชิ้นงานกันอยู่นะครับผมจะลองใช้เมนู Draw แล้วก็เลือกใช้ Boundary นะครับกดโอเคไปแล้วคลิกที่กึ่งกลางคลิกขวานะครับจะมีเส้นนะครับตามหลักแล้วจะมีเส้นโพลีไลน์ขึ้นมา1เส้นตอนนี้ผมจะทำการปิดเป็น 2D ก่อนนะฮะเปลี่ยนเป็น 2D ก่อนนะครับนี่นะฮะนี่คือเส้นโพลีไลน์ที่อยู่ภายในนะครับถ้าน้องๆสร้างแล้วรู้สึกว่าไม่หาเส้นโพลีไลน์ไม่เจอให้เปิดนะครับ selection clicking ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์เข้ามาแล้วน้องคลิกเข้าไปจุดที่มีสัญลักษณ์น้องๆจะเห็นคำว่า arc กับ polyline จริงๆแล้วเส้นที่ถูกสร้างขึ้นมาชื่อว่าเส้น polyline นี่นะครับเป็นแบบนี้นะฮะผมคลิกไปที่เส้น polyline แล้วผมก็จะทำการเก็บเส้น polyline ก่อนโดยไปที่ isolate คลิกขวาแล้วเลือก hide จากนั้นลบชิ้นงานตัวนี้ไปนะครับชิ้นงานที่เป็นเส้นปกติจากนั้นเราก็คลิกขวาแล้วก็เลือก end นะครับชิ้นงานที่เป็นโพลีไลน์จะถูกเปิดขึ้นมาโอเคเราได้สเต็ปขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นทดลองสร้างชิ้นงานดูผมจะให้น้องๆลองฝึกสร้างอีกกรณีนึงก็คือสร้างเป็นโมเดลแล้วก็สร้างเป็นเซอร์เฟสนะครับโอเคผมก็หยิบชิ้นงานตัวนี้มาก่อนนะกรณีจะสร้างเป็นเซอร์เฟสจะสร้างได้ในลักษณะไหนนะครับจะสร้างได้ในลักษณะไหนสมมติว่าผมระเบิดชิ้นงานตัวนี้ไปนะครับนี่นะครับแล้วก็ export หรือว่า enter นะครับลบตรงกลางทิ้งไปทำการเชื่อมชิ้นงานทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับไปที่จอยเปลี่ยนไว้ก่อนนะโอเคปรับนะครับรูปแบบไปเป็น SE Isometric เราจะเห็นว่าชิ้นงานของเรามันเป็นแบบนี้นะฮะดีนะโอเคไปที่ Revolve นะครับไปที่คำสั่งเลือก Revolve คลิกที่ชิ้นงานที่เชื่อมกันคลิกขวา Enter นะครับแตะที่จุดนี้นะครับแล้วก็แตะที่จุดนี้ครับตามหลักแล้วชิ้นงานจะต้องม้วนขึ้นมาเป็นรูปแบบนะครับม้วนขึ้นมาเป็นรูปแบบถ้าไม่ได้ต้องตรวจสอบที่ระนาบโดยปกติเงื่อนไขการใช้งานคำสั่ง Revolve นะครับมันจะเป็นแบบนี้คลิกขวา Enter แต่ที่แนวของแกน X นะครับแนวของแกน X ถ้าขึ้นมาเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะฮะจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับนี่นะครับถ้าเราป้อน360องศา360 Enter ไปชิ้นงานจะออกมาเป็นทรงขวดแบบนี้ถามว่าตัวแรกนี่ทำไมสร้างไม่ได้เนื่องจากว่ามันเป็นเส้นแบบปิดอยู่ผิวที่ถูกสร้างเนี่ยนะครับเงื่อนไขที่ถูกสร้างขึ้นมาอาจจะไม่ใช่เป็นโพลีไลน์เพราะว่ามันเชื่อมกันไม่ติดเห็นไหมฮะแบบนี้ครับไม่ใช่เชื่อมกันไม่ติดนะครับคือเส้นใหม่ออกมาเนี่ยอาจจะเป็นอีกกรณีนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องไปสนใจนะครับให้เราเลือกใช้วิธีที่2ก็คือใช้บันดารี่เข้ามาช่วยนะครับใช้บันดารี่เข้ามาช่วยถ้าตรงนี้ต้องการใช้บันดารี่เข้ามาช่วยจะทำได้ไหมลองดูนะครับผมจะปรับไปเป็นฟอนต์ผมปรับไปเป็นท็อปวิวก่อนแบบนี้ใช่ไหมครับจากนั้นผมปรับตัวนี้ไปเป็น 2D wireframe ผมจะสร้างบันดารี่ขึ้นมาแล้วอยากจะให้บันดารี่ของผมไปอยู่ในเส้นสีเขียวนะครับทดสอบนะครับไปที่เมนู Draw เลือกบันดารี่คลิกตรงกดโอเคคลิกตรงกลางกด Enter ไปจะมีเส้นสีเขียวถูกสร้างขึ้นมานะครับกรณีเปลี่ยนเลเยอร์เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่ามีบันดารี่ถูกสร้างขึ้นมาแล้ว
นะครับจากนั้นทดลองปรับชิ้นงานไปเป็น SE isometric นะครับนะจากนั้นก็ลองคลิกไปที่ชิ้นงานที่เป็นแบตเตอรี่นะครับเลือก polyline กด revolve ครับแต่ที่ตรงนี้ครับแต่ที่ตรงนี้จะเห็นนะครับมันจะสร้างได้นะครับ360 enter ไปอ่ะโอเคออกมาเป็นรูปทรงนี้นะครับทีนี้มาดูตัวนี้ที่เป็น surface ครับตัวนี้เป็น surface ลักษณะของการหมุนชิ้นงานเนี่ยในลักษณะของ surface เนี่ยโดยส่วนใหญ่ของเขานะครับอาจจะมีปัญหานะครับในเรื่องของการทำเป็นโมเดลแต่ตัวของเขาจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นลักษณะของ surface นะครับผมจะให้ดูนะครับผมจะใช้แค่180 enter ไปมันจะออกมาเป็นชิ้นงานในลักษณะนี้ลองดูไปเป็น 2D wireframe นะครับไม่ใช่สิ realistic นี่นะครับรูปทรงจะออกเป็นแบบนี้นี่นะฮะเป็นชิ้นงานแบบนี้ก็คือเป็นครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับลักษณะจะเป็นครึ่งหนึ่งแต่ถ้าไม่มีเส้นแบบปิดมันอาจจะเป็น surface ถามว่าเราต้องการจะสร้างชิ้นงานเป็นลักษณะไหนนะครับให้ชิ้นงานถูกสร้างขึ้นมาในลักษณะไหนสมมุตินะครับผมอันดูกลับไปนะนะครับผมอาจจะสร้างชิ้นงานออกมาให้เห็นอีกสักหนึ่งเส้นนะครับเป็นแบบนี้นี่นะโอเคจากนั้นผมทำการลบเส้นนี้ออกไปผม export เส้นนี้ออกไปนะครับดูนะครับไปที่ modify export หรือว่า x enter นะครับ delete เส้นนี้ออกไปแล้วก็ดีลิสเส้นนี้ออกไปจะเหลือเฉพาะชิ้นงานตัวนี้ผมคุมชิ้นงานใหม่แล้วผมก็เลือกจอยงานนะครับแบบนี้นะจากนั้นทดลองดูนะครับไปที่คำสั่ง revolve นะครับแต่ที่ชิ้นงานตัวนี้นะครับทีนี้หาจุดที่ใช้เป็นจุดอ้างอิงครับคือเราต้องมีจุดอ้างอิงนะครับจุดอ้างอิงที่ว่านี่คือเส้นกึ่งกลางเมื่อกี้ผมไม่ดูนะครับเส้นกึ่งกลางคือเส้นตรงนี้นี่นะครับผมจะจำลองสร้างเส้นกึ่งกลางตัวนี้ไปโดยแตะที่มุมนี้แล้วก็ลากไว้ที่ตรงนี้นี่นะครับจะเห็นอันนี้เป็นรูปทรงของเส้นกึ่งกลางตัวนี้นะครับเป็นเส้นกึ่งกลางทีนี้ลองใช้รีโวลคลิกที่ชิ้นงานคลิกขวา enter ไปแล้วแตะที่ตรงนี้แตะที่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าชิ้นงานถูกสร้างขึ้นมาลักษณะนี้ผมใส่180 enter นะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนนะครับรูปแบบแสดงผลเป็น realistic จะเห็นว่าเป็น surface เห็นไหมฮะอันนี้คือรูปแบบของ surface นะครับผิวตรงนี้ผมตัดทิ้งไปเลยไม่ได้ใช้นะครับนี่คือ surface ที่เป็นชิ้นงานขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือผิวแต่เมื่อกี้ตัวนี้ที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นแท่นตันถูกต้องไหมฮะเพราะมันมีเส้นขึ้นมาอยู่ตรงนี้ดังนั้นการสร้างโมเดลน้องๆต้องดูนะครับทีนี้มาถึงกระบวนการสำคัญเราจะจำลองแผ่นเพจหรือแผ่นโมนขึ้นมาสักหนึ่งชิ้นแล้วก็เอาชิ้นงานตัวนี้ไปไว้แล้วก็ให้มันทำการตัดเฉือนชิ้นงานนะครับผมจะจำลองสร้างแผ่นเพจโดยก่อนอื่นผมจะเลือกนะครับlayer profile ผมไปที่คำสั่งบล็อกนะครับอันนี้มีสอนแล้วในเบสิกพื้นฐานนะครับน้องๆคอยดูอีกทีนึงนะครับคลิกไปที่คำสั่งบล็อกนะครับคลิกจุดที่ต้องการสร้างเลื่อนเมาส์ออกมาพิมพ์ L เพื่อกำหนดเป็นเล็งนะครับ L กด enter ไปนะครับจากนั้นเราเลื่อนเมาส์ไปในทิศทางไหนผมเลื่อนเมาส์ลงมาข้างล่างนะครับผมป้อนนะครับ400 enter ไปนะครับผมดึงออกไปในทิศทางนี้นะครับผมใส่ที่500แล้วกัน500นะครับจะได้ชิ้นงานนี้สูงเท่าไหร่นะครับสูงเท่าไหร่ผมดึงชิ้นงานสูงขึ้นมานะครับที่300นะครับคือจริงๆแล้วตัวขวดนี้จะเห็นว่ามีขนาดความกว้างอยู่180ใช่ไหมครับ180นะแต่ผมจะจำลองเอามาตัดชิ้นงานให้ผมใส่ที่ตรงนี้ไว้300นะครับ360นะครับ300แล้ว300แล้วกันนะครับนี่นะครับความสูงประมาณนี้โอเคกึ่งกลางของชิ้นงานนี้อยู่ที่ตรงนี้นะครับโอเคมาดูตัวแรกนะครับผมจะเอาชิ้นงานตัวนี้ไปนะครับ copy ชิ้นงานนี้ไปแต่ที่กึ่งกลางนะครับลากเมาส์มาผมจะแตะที่ประมาณกึ่งกลางของชิ้นงานตรงนี้นี่นะครับโอเคจากนั้นจริงๆแตะผิดนะต้องแตะไว้ที่ตำแหน่งนี้นะครับนี่นะครับจากนั้นผมจะเลื่อนเข้ามานะครับเลื่อนชิ้นงานเข้ามานะครับผมเอาเข้ามาประมาณนะครับ250ประมาณ250นะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเจนว่าชิ้นงานจมเข้ามาในชิ้นงานตัวนี้แบบนี้นี่นะครับทีนี้มาดูเทคนิคการตัดเฉือนถ้าสมมติว่าต้องการตัดเฉือนในจุดนี้เลยนะครับในจุดนี้เลยสามารถเลือกใช้งานได้เลยเช่นใช้คำสั่ง solid subtract นะครับคลิกที่ solid subtract คลิกที่ชิ้นงานตัวแรก
ขี้ขวาชิ้นงานตัวที่2นะครับแล้วขี้ขวามันจะตัดเชือกชิ้นงานออกเป็นแบบนี้เลยครับเป็นทรงนี้นะเห็นไหมคอนโทรล Z กลับไปนะครับคอนโทรล Z กลับไปถ้าต้องการจะขยับขวดขึ้นไปนะตอนนี้ผมจะขอปิดซิลิคอนคลิกลิ่งออกไปก่อนนะครับเพราะมันจะทำให้เราเลือกชิ้นงานได้ยากนะครับผมจะขยับขึ้นไปนะครับชิ้นงานตัวนี้มีขนาดอยู่ที่ประมาณ200เนาะประมาณ200นะครับผมจะขยับขึ้นมาอีกประมาณสัก20แล้วกัน25นะครับประมาณนี้สูงจากตัวนี้ขึ้นมา25มิลนะครับก็เหมือนเดิมครับคลิปวิธีชิ้นงานคลิปวิธีคำสั่ง solid subtract คลิปวิธีชิ้นงานตัวหลักที่ขวาชิ้นงานที่ตัดที่ขวานะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้ได้นะครับจะออกเป็นแบบนี้ได้นะฮะโอเคไหมนี่นะฮะจะเป็นแบบนี้ทีนี้มาดูสเต็ปที่2มาดูสเต็ปที่2ในกรณีที่เราจะใช้ชิ้นงานอีกชิ้นอีกรูปแบบนึงนะครับอีกรูปแบบนึงผมจะสร้างชิ้นงานแบบเดียวกันขึ้นมานะนี่นะครับ LEnter นะครับ400 Enter นะครับ500 Enter นะครับ300 Enter นะครับอันนี้คือรูปทรงนี้ถ้าสมมติเราเอาชิ้นงานนี้เข้ามานะครับเราชิ้นงานนี้เข้ามาผม move ชิ้นงานก็ผม copy ชิ้นงานเข้ามานะครับไปที่ชิ้นงานนี้คลิกขวาแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่นะครับเราจะหาจุดเซนเตอร์นะครับหาจุดเซนเตอร์ผมจะแตะไว้ประมาณกึ่งกลางคือตรงนี้จะเห็นว่าชิ้นงานผมอยู่ในนี้ผมจะ push pull ชิ้นงานโดยลงไปนะนะครับผมจะลงไปประมาณสัก10มิลแล้วกันน้องๆเพื่อนๆจะเห็นผิวจะเป็นแบบนี้ฮะนะชิ้นงานผมจะเป็นแบบนี้รูปทรงจะเป็นแบบนี้นะครับรูปแบบจะเป็นแบบนี้ทีนี้การตัดเฉือนชิ้นงานในลักษณะนี้มันสามารถทำได้ไหมมันสามารถทำได้แต่เซอร์เฟซจะต้องสนิทหรือว่าใหญ่กว่าผิวสมมติว่าผมใช้พุชทูลใหม่ตัวนี้นะครับเอาไป40นะครับเห็นไหมฮะ10นี่นะครับโอเคจากนั้นก็มาที่นี่นะครับพุชชูดใหม่ผมกลับประมาณสักประมาณนี้นะครับนี่นะฮะเจ็บไหมฮะเนี่ยรูปแบบจะเป็นแบบนี้ผมกำลังจำลองให้เห็นเป็นไกด์ไลน์เฉยๆฮะไกด์ไลน์เฉยๆนะทีนี้ถ้าเป็นการตัดเฉือในลักษณะนี้เราจะเห็นว่าเซอร์เฟซเนี่ยมันกินพื้นที่ตรงนี้ไปแต่ชิ้นงานตัวเต็มคือตัวนี้ลักษณะการตัดเฉือแบบนี้นะครับเพื่อจะให้ผิวตัวนี้หายนะครับอาจจะใช้อีกเทคนิคนึงนะครับก็คือใช้สไลด์ที่วิชิ้นงานที่จะตัด1ครั้งนะครับจากนั้นคลิกขวาเลือกเซอร์เฟซคลิกที่ชิ้นงานที่เป็นเซอร์เฟซนะครับคลิกที่ตรงนี้แล้วก็คลิกขวากด Enter ไปชิ้นงานจะถูกเฉือนตรงนี้ออกมานะครับเป็น3ส่วนส่วนแรกคือ surface นี้ส่วนที่2คือตัวที่ยังเหลืออยู่ส่วนที่3คือตัวที่ตัดอันนี้เป็นเทคนิคนะฮะเป็นเทคนิคที่เผื่อจะได้ใช้ในอนาคตนะครับสมมติว่าผมลบชิ้นนี้ออกไปนะผมไม่ได้ลบผม move ออกมานะครับขยับออกมานะครับผมวางไว้ที่ประมาณนี้นี่นะฮะจากนั้น surface ตัวนี้ผมก็ขยับออกมาเห็นไหมครับลักษณะการตัดไม่เหมือนกันนะโดย subtract เนี่ยจะหายไปสรุปนะครับในรูปแบบของชิ้นงานที่เราอยากจะสร้างเป็นโมนนะครับอยากจะสร้างเป็นชิ้นงานอื่นๆนะครับโมเดลอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเทคนิคในการใช้งานนะครับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆเนาะลองฝึกเล่นดูนะครับลองฝึกเล่นดูสำหรับชิ้นงานที่เราอยากจะลองสร้างดูเนาะโอเคอย่าลืมนะครับใครที่สนใจก็สั่งคอร์สเรียนนี้ไปเรียนตามได้นะครับผมทั้งใน Shopee และก็ Lazada นะครับผมมีการสอนพื้นฐานแล้วก็เทคนิคอื่นๆอยู่นะส่วนใครที่ติดคำถามหรือสงสัยก็ถามใต้คลิปวิดีโอมาได้หรือใครสนใจจะสั่งซื้อต่างหากนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ A ตัวเล็กนะครับ ID Line A ตัวเล็ก0109 2551นะครับผมเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอตอนถัดไปสวัสดีครับ